ื่องราวในชีวิตเราจัดสรรไปได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วโอ้โหเรื่องราวในชีวิตเดี๋ยวขอจูนนิดนึงนะยังไม่ถ้าตัวเอง 100% ค่ะในส่วนตัวของตัวเอง 100% แต่กับทางนั้นเนี่ยยังทุกอย่างยังเพิ่งเริ่มต้นค่ะในเรื่องของกระบวนการค่ะก็จะบอกว่ากระบวนการมันเริ่มจากอะไรที่เรากำลังเริ่มนับหนึ่งก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงดำเนินการของในรูปแบบชั้นศาลค่ะก็ว่ากันไปตามกฎหมายระหว่างทนายกับทนายค่ะสิ่งที่เรากังวลมีไหมคะสิ่งที่กังวลสิ่งที่มีสิคะมีแหละแต่ว่าเราก็ยืนหยัดในความถูกต้องนะคะยืนหยัดในความถูกต้องก็ไม่ได้กังวลอะไรมากแล้วก็เชื่อมั่นในตัวทนายของตัวเองค่ะกดยื่นให้กับศาลในเรื่องอะไรมี2เรื่องค่ะที่เคยแถลงข่าวไปเรื่องผิดสัญญามั่นนะคะแล้วก็เรื่องผิดสัญญามั่นแล้วก็ให้สินสอดกับคุณแม่ไม่ครบใน2เรื่องเรื่องเดิมที่แถลงข่าวไปเค้ามีการติดต่อฟีดแบคไหมคะไม่มีค่ะไม่มีเพราะว่าก็เป็นคงเป็นเรื่องที่ต้องระวังเนื้อระวังตัวค่ะซึ่งมันเป็นสิ่งที่เราไม่เคยได้ยินมาก่อนเรื่องมีสัมภาษณ์ที่เรายื่นฟ้องเขาหมายถึงพี่ๆไม่เคยได้ยินมาก่อนหรือว่าไงคะหมายถึงว่ากับเรื่องนี้มันไม่เคยไม่สื่อเลยอ๋อก็เป็นกรณีตัวอย่างยังไงบ้างเขาว่ายังไงเขาแนะนำให้เราไม่มีอะไรค่ะตอนนี้ก็ว่ากันไปตามกระบวนการค่ะก็เราฟ้องแล้วแล้วก็อยู่ในกระบวนการในกระบวนการที่ทางทนายต้องจะต้องดำเนินต่อฟ้องไปแล้วไม่ได้มีการไก่เกลี่ยเพราะว่าในช่วงแรกเนี่ยให้ไก่เกลี่ยแล้วก็ไม่ได้มาค่ะก็ไม่ใช่สัตว์อะไรอู้ยังไม่ทราบยังไม่ทราบกระบวนการคือถึงสัตว์แล้วรอสัตว์ใช่ถูกต้องค่ะตอนนี้สภาพจิตใจของที่บอก 100% แล้วมันยังไงบ้างที่ผ่านมามันช่วยให้เราแบบกลับมาเป็นคนเดิมก็ในส่วนตัว 100% ก็เราเป็นตัวของตัวเองได้ 100% นะคะก็แต่งตัวอยากทำอะไรก็ทำอยากทานอะไรก็ทานอยากไปไหนก็ได้ไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าตอนนั้นก็ด้วยความที่งานเราต้องเดินทางต่างประเทศเยอะอะค่ะไม่ค่อยมีเวลาให้กับตัวเองเท่าไหร่แล้วก็ไม่มีเวลาให้กับน้องหมาที่บ้านค่ะตอนนี้มีเวลาให้เต็มที่หลังจากงานเสร็จกลับมาก็อยู่กับเขาเสาร์อาทิตย์ก็พาเขาไปเที่ยวหรือเป็นวันไหนก็ได้ที่ว่างอะค่ะก็จะพาน้องไปต่างจังหวัดไปด้วยการมีน้องหมาแล้วก็มีแม่บ้านค่ะการได้ทำในสิ่งที่รักมันเป็นยังไงบ้างมันดีสิคะมันมีความสุขค่ะมันมีความสุขก็เราเป็นคนกำหนดชีวิตเราเองค่ะอย่างที่ผ่านมามันอันนี้กับพวกมันไม่ได้อิสระขนาดแล้ววันนี้เลยหรือว่าเนี่ยว่ามันต้องมีคนอีกคนนึงเป็นธรรมดามันอันนี้อาจจะเป็นเรื่องเขาเรียกนะคะเวลาเรามีครอบครัวทุกครอบครัวก็จะมีข้อตกลงกันนะคะแต่ในส่วนของครอบครัวกบอาจจะมากกว่าปกตินิดหน่อยมากกว่าคนอื่นนิดนึงมันก็เลยทำให้รบกวนพื้นที่ส่วนตัวของเราไปในความเป็นตัวของตัวเราเองค่ะที่มันแบบเป็นเรื่องเบสิกแสดงว่าจนบางทีไม่เป็นตัวของตัวเองอ๋อไม่เป็นค่ะมันถึงขั้นเคยแบบว่ามีเสื้อผ้าหรือของที่ว่าซื้อไว้แล้วไม่ได้ใส่ไม่ได้ใช้จนมาได้ใส่ใหม่แบบนี้ไหมครับมีที่ทิ้งไปก็มีเสื้อผ้าที่เคยซื้อตอนที่คบแกหามาใส่ทีมมันไม่ใช่เราเหมือนคุณป้าค่ะแล้วตอนนั้นเราใส่เรารู้สึกยังไงก็เราก็สวยในโมเมนต์นั้นนะด้วยความที่เรารู้ว่าเรามีขอบเขตในการแต่งตัวได้เท่านี้ค่ะแต่พอวันที่เป็นเราอ่ะก็แทบจะเอาเสื้อผ้าเก่าๆออกมาที่อยากใส่ที่เคยซื้อเก็บไว้ป้ายังห้อยอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ซื้อใหม่ๆอันเก่าๆก็เอาออกไปเยอะเราไม่เคยเอาชุดที่เราป้ายังห้อยอยู่มาใส่เลยเพราะว่าโทษทีนะครับเขาไม่ชอบหรือว่าใช่กลัวแกว่าค่ะไม่ได้ขออนุญาตถามนะชุดมันเป็นชุดแบบไหนอ่ะก็อาจจะโชว์เนื้อหนังมังสาเยอะไปอะไรอย่างเงี้ยฮะเกาะอกอะไรประมาณเนี้ยค่ะค่ะชุดแบบนี้ได้ไหมคะชุดแบบนี้ก็น่าดีนะค่ะแล้ววันนี้ชินกับคำว่าโสดไหมชินแล้วค่ะมีความสุขค่ะ
เดี๋ยวกลับบ้านไปก็ไปฝันร้ายเนี่ยพวกพี่ชอบถามหนูก็ไม่อยากคุยเรื่องเดิมแล้วเพราะว่าเวลาคุยเหมือนกลับไปอยู่ในใช่ไม่ว่าคุยกับใครก็แล้วแต่อ่ะค่ะมันเหมือนกับเรากลับไปคิดเราเป็นคนเซนซิทีฟเวลาไปนอนตื่นมาเวลานอนก็จะฝันร้ายค่ะเราบอกตัวเองเวลาเราตื่นขึ้นมาเราบอกตัวเองว่าต้องเดินก้าวต่อไปยังไงก็หนูมันเป็นเรื่องจริงนะที่บางทีอะค่ะเราพอเราเอเนอร์จีดีจากตัวเราเองอะพอไปไหนเราก็จะเจอสิ่งดีๆอะค่ะอะฮะใช่ก็เชื่อในเรื่องพวกนี้แล้วก็ขอบคุณทุกอย่างที่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นคนรอบกายงานที่เข้ามาอะไรหลายๆอย่างที่มันเป็นสิ่งที่ดีไปหมดนะคะจังหวะดีไปหมดค่ะละครเราจะได้เห็นเลยเพราะหลายคนรู้สึกว่าคิดถึงฝีมือของเราค่ะค่ะก็มีที่เสนอเข้ามาก็มีอันที่ได้รับไปแล้วค่ะค่ะเป็นยังไงมันหรือว่าแค่เพราะหลายคนรู้สึกว่าอยากให้ชื่อชื่อร้านแล้วแหละไม่มียังไม่มีคนติดต่อยังไม่มีคนติดต่อให้เล่นแบบนั้นอาจจะเป็นเพราะว่าเขาคงยังอินกับเรื่องดราม่าของเราเขาก็คงอยากให้เราเล่นอะไรแบบนั้นค่ะเห็นไหมคะถ้าเกิดเขาจะมีแบบแซ่บๆเข้ามาเล่นได้ชอบนะคะอยากเล่นอะไรที่ตัวเองไม่เคยเล่นแล้วก็ชอบงานยากๆอะค่ะไม่ชอบงานง่ายชอบงานอะไรที่เราได้พัฒนาฝีมืออืมงานง่ายได้เงินก็ไม่เอาค่ะของานยากและมีคุณภาพอยากทำค่ะค่ะค่ะขอบคุณนะคะ